นี่คือเวทีที่พร้อมจะเปิดโอกาสให้เด็กไทยได้แสดงความสามารถเพื่อแลกความฝันกับซุปเปอร์เทนซีซั่น5ขอต้อนรับเข้าสู่สตูดิโอซุปเปอร์เทนเวทีที่เปิดโอกาสให้เด็กทุกวัยทุกความสามารถได้ปลดปล่อยพลังและโชว์ศักยภาพที่มีอยู่ให้คนทั้งประเทศได้ทึ่งกันครับและเมื่อความพร้อมคือกุญแจสำคัญที่จะช่วยปลุกพลังความสดใสให้กับเด็กๆ ดังนั้นพวกเขาจึงต้องเติมพลังเรียกความสดชื่นกันก่อนที่จะขึ้นไปโชว์ความสามารถบนเวทีนั่นเองครับและเด็กคนแรกที่จะขึ้นโชว์ในวันนี้ก็คือหนูน้อยวัย2ขวบที่มาพร้อมกับความสดใสและความสามารถที่เกินวัยแต่จะเก่งขนาดไหนคงต้องไปลุ้นกันต่อบอกได้คำเดียวว่างานนี้น่ารักแบบฉุดไม่อยู่จริงๆครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยสิแนะนำตัวค่ะชื่ออะไรคะน้องปรินเซสแค่นี้แค่นี้แค่นี้ลูกปรินเซสกี่ขวบแล้วลูกสองขวบสองขวบเอ๊ะชื่อปรินเซสนี่แปลว่าอะไรคะแปลว่าเจ้าหญิงนี่เราเป็นเจ้าหญิงอะไรจ๊ะเป็นนะคะโจซ่าเออหญิงโจเซฟซะนะหญิงโจเซฟเอลซ่าน้องพรินเซสชอบเล่นอะไรลูกหนังสือมีเสียงชอบเล่นหนังสือมีเสียงหนังสือมีเสียงอ๋อที่มันมีแบบเหมือนปากกาอย่างงี้ป่ะครูที่มันไม่รู้เหมือนเป็นลูกที่บ้านก็เล่นเนาะคุณแม่อ๋อใช่ไหมฮะแล้ววันนี้หนูจะมาโชว์อะไรเนี่ยลูกน้ำโชว์น้ำโชว์ว่ายน้ำเหรอลูกชงน้ำชงน้ำท่องสุภาษิตท่องสุภาษิตด้วยเหรอคะสุภาษิตก็ได้เหรอเดี๋ยวเอาจะไปท่องสุภาษิตเนี่ยกอไก่ถึงฮอนกฮูกได้ไหมท่องกอไก่ได้ไหมลูกวิ่งไฟวิ่งไฟวิ่งไฟใช่ลูกตื่นเต้นทุกอย่างชอบไฟซะแล้วปอไฟลูกปอไฟคุณแม่ขาวันนี้ปรินเซสจะมาโชว์อะไรให้พวกเราดูนะคะมาท่องสุภาษิตอะค่ะแล้วก็กอไก่ถึงฮอนกฮูกแล้วก็จะมีชงน้ำคัลเลอร์ฟูลค่ะโอ้โหหลากหลายมากที่บ้านขายน้ำเหรอคะใช่ค่ะที่บ้านเป็นร้านกาแฟค่ะโอ้โหน้ำได้ด้วยค่ะคุณแม่ท่องกอไก่ถึงฮอนกฮูกให้เราฟังนิดนึงได้ไหมคะได้ไหมท่องกอไก่กันพร้อมกับคุณลูกเลยอะช่วยท่องด้วยหนึ่งสองสามก็เอ้ยก็ไก่ก็ไก่ในเล้าก็ขวดของเราพอควายเข้านาพอคนขึ้นทางพอแรกเข้าน้องงูใจกาจะจังใช้ปีกและถิ่นปีนังชอช้างวิ่งหนีหนีก็โซ่หลังมีก็เชยคู่กลางและหญิงสวยชา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 คุ้งหังหางเข้ามาลองพุ่งชกน่าขาวไปเท่าเดินยังมาแดงไม่มองจะได้ตั้งนิมงจะเต่าหลังตู้ก็ถุงแบกของไว้ก็ได้จบเอาเฮ้ยพอพันเหรอพอพันไฟเหรอวันนี้เดี๋ยวหนูบอกไฟบอกไว้ไหวไฟไฟแล้วไฟแล้วแวะไฟแวะไฟต้นไม้ตักถมเรือเริ่มเร็วก่อนพ่อไปเดาก็บุกไป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 ชอบชอบพ่อพึ่งจังจังพ่อขาดต้องจังบ่ฟังหวานต้องบ่ฟังสง่าจังก็ตามจังไอมามาข้าข้าจะยัดขยะต้องรอผ่านไปเล่นไก่ต้องรอแหลกบังยาก็สีหนูยาก็เถิดต้องน้องโอ้แม่โอ้เป็นการท่องอยู่ดีก็เล่นเครื่องขึ้นมาก็เนี่ยเฮ้ยภาษาไทยได้แล้วขอภาษาอังกฤษได้ไหมเอาซะหน่อยได้ไหมพิเศษ
ฟังลุงนะลูกภาษาอังกฤษเอาฟังคุณลุงฟังสีเหลืองภาษาอังกฤษว่าอะไรครับเรนโบ้เฮ้ยเฮ้ยเอาอีกพิเศษมะม่วงพิ้วโดพิ้วโดคืออะไรวะภาษาจีนหรือเปล่าลูกมะม่วงพิ้วโดมะม่วงอะไรแมงโก้เออมีดอิงเก้าอังโก้อันนี้วะไก่ดูดูให้คุณแม่เล่นอ๋อต้องให้คุณแม่คุณลูกก็เล่นกันให้พี่เด็กตลกเขากินคาเฟ่เข้าไปพรินเซสลูกร้านกาแฟคุณแม่ชื่อร้านอะไรรู้ไหมร้านรักแรกร้านอะไรนะคะรักแรกรักแรกรักแรกอยู่แถวไหนคุณแม่ร้านอยู่แถวบางขุนเทียนชายทะเลไปแล้วที่ไหนนะฮะบางขุนเทียนบางขุนเทียนชายทะเลซอยเทียนทะเล20ค่ะครับพรินเซสชงน้ำอะไรอร่อยชงน้ำอะไรอร่อยวันนี้หนูจะมาชงน้ำอะไรคะวันนี้หนูจะมาชงน้ำอะไรคะมาชงน้ำอะไรคะเออคาราฟูคาราฟูพรินเซสถ้าวันนี้พรินเซสชงน้ำคาราฟูแล้วความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรลูกอยากได้อะไรคะหนังสือมีเสียงอยากได้หนังสือมีเสียงค่ะไปก็ได้ดีไปไหนล่ะคะดิฉันว่าอยากแค่นั้นเลยพรินเซสพร้อมชงน้ำยังลูกพร้อมไหมคะพร้อมไหมจ้าลูกพร้อมครับพร้อมครับเอาเลยตรงโลมาเลยพร้อมครับคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีลูกพรินเซสสวัสดีค่ะท่านผู้ชมการครับทุกคนที่เข้าสู่สตูดิโอเนี่ยก็คือตรวจ ATK แล้วไม่พบเชื้อรวมทั้งน้องด้วยคือยังเล็กอยู่ขออนุญาตไม่ติดแมสเพราะว่าน้องจะอึดอัดนะครับอึดอัดพรินเซสลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะหนูสวยมากตาหนูสวยมากเลยค่ะคะหนูจำได้จำได้ใช่ไหมลูกใครคะ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 ลูกพี่ป๋องพี่ป๋องคุณคุณชุบไหมเขาไม่รับครับคุณชุบเขาไม่รับครับคุณเครียดเลยนะคุณเครียดเลยนะคุณชุบเมื่อคืนคุณขับรถล้มอะไรเปล่าคือจังหวะแรกตอบแล้วไงเขาพี่ชุบไม่น่าแล้วไม่น่าแล้วไปถามทีเขาถามทีไม่ไงตอบว่าพี่ป๋องนี่คือพี่น้องกันผมว่าไม่ใครเขาใครต้องมีใครเสียใจทุกคนเลยทำไมคุณดูดีใจล่ะคุณป๋องดีใจเขาได้จะเสียใจปิ้นเส้นลูกปิ้นเส้นลูกปิ้นเส้นหนึ่งเล่นเกมกันไหมลูกเล่นเกมเล่นเกมพร้อมเล่นเกมไหมลูกโอเคค่ะสู้ไหมลูกสู้สู้อ่าถูกต้องเกมแรกครับสุภาษิตสมมติว่าเช่นสมมติว่าเช่นขี่ช้างขี่ช้างกัดไหมอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ฮะขี่ช้างจับแน่นๆเดี๋ยวตกนะผิดพี่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 พกรรมการคนไหนพูดสุภาษิตแล้วน้องตอบไม่ได้กรรมการแพ้แล้วผมจะเหลือกรรมการเพียงคนเดียวเป็นผู้ชนะได้ชิมน้ำจากการปรุงของน้องปรินเซสช่วงหน้ามาเอาใจช่วยน้องปรินเซสกันต่อและมาลุ้นกันว่ากรรมการท่านใดจะได้ชิมฝีมือของน้องปรินเซสห้ามพลาดนะครับนี่ใส่กันเต็มแก้วแล้วไม่ถูกถูกหมดแล้วลูกอันนั้นมีเหลือเลยเต็มไปเลยนี่นะฮัลโหลสีอะไรคะนี่ช่วงที่แล้วเราได้รู้จักกับน้องปรินเซสหนูน้อยวัยเพียงแค่2ขวบที่มาพร้อมกับความน่ารักสดใสแบบล้นเวทีเราจะไปท่องสุภาษิตในกอไก่ถึงฮอนกฮูกได้ยังเออได้ไหมลูกจะเก่าหลังตู้ท้องถุงแบกของไวพอฟันเหรอพอฟันไฟเหรอนี่เดี๋ยวหนูบอกไฟบอกไวไฟไฟแค่ไฟแค่ไฟแวะไฟแวะไฟแรกครับสุภาษิตสมมติว่าเช่นสมมติว่าเช่นขี่ช้างขี่ช้างกัดไหมอ๋อได้ผมจะสะสมคะแนนกรรมการคนไหนพูดสุภาษิตแล้วน้องตอบไม่ได้กรรมการแพ้
แล้วผมจะเหลือกรรมการเพียงคนเดียวเป็นผู้ชนะได้ชิมน้ำจากการปรุงของน้องปรินเซสปรินเซสลูกพร้อมนะลูกนะกรรมการพร้อมนะครับพูดสุภาษิตนะครับพี่หอยมาครับรำไม่ดีรำไม่ดีหูไม่จริงไม่ได้เป็นประโยคคำถามไม่เอาพี่เอาเป็นไหมเป็นไหมเข้าสู่ภารกิจจริงๆแล้วไม่ได้เรื่องเลยถ้ากรรมการท่านใดพูดแล้วน้องไม่ได้กรรมการแพ้เลยโอเคเต็มตัวนะเต็มตัวครับพี่หอยพร้อมพร้อมมาครับเขียนเสือเขียนเสือลูกไอ้หัวกวาพี่หอยพร้อมรู้นะครับตำน้ำพริกตำน้ำพริกตาลายว่ายน้ำว่ายน้ำพี่ป๋องครับน้ำขึ้นนี่รอบแรกผ่านมา3ท่านรอบต่อไปผมขอจับเวลาละหลังจากกรรมการพูดแล้วเวลาจะเดินใครใช้เวลาน้อยสุดคือผู้ชนะได้เริ่มจากพินเซนลูกครูเงาะพี่ป๋องพี่หอยหนูจะเริ่มจากใครก่อนลูกให้ใครพูดก่อนนะพี่หอยพี่หอยครับเตรียมตัวนะพี่พี่พูดจบปุ๊บเวลามานะพร้อมครับปิดเส้นฟังนะลูกมาครับช้าช้าได้ช้างได้ตาช้าช้าได้พระได้ตาตาตาเอาแล้วเปลี่ยนอันเขียนเสือไปแล้วไปแล้วพี่เก่าแล้วไปแล้วพี่ไปเขียนกระต่ายมายังไงพี่พี่เร็วๆเวลาไปเยอะพี่อะไรดีครูหัวร้านได้ดีไหมหัวร้านได้ดีหัวร้านหัวร้านฮะหัวร้านได้พี่โอ้โหเป็นหอยเวลาที่ดีมากเลยอ่ะดีฮะ33วิโอ้โหเยอะมากใครต่อลูกมีพี่ป๋องกับมีครูเงาะใครดีลูกให้ใครเล่นดีให้ใครเล่นดีพี่ป๋องพี่ป๋องพร้อมนะครับพร้อมครับเตรียมตัวมาครับปากว่าปากว่าอะไรลูกปากว่าผีพี่เปลี่ยนได้ผีซ้ำผีซ้ำทีผีซ้ำพี่ต่อต่ออะไรเดียวผ้าคีริ้วหอทองผ้าคีริ้วผ้าคีริ้วลูกเอาไปเช็ดพื้นผ้าคีริ้วอ่ะผ้าคีริ้วไปขโมยทีมงานเวลาหยุดเลยครับเพราะว่าตอนนี้เวลาเกินพี่หอยแล้วครับเวลาเกินพี่หอยแล้วไม่น่าเชื่อว่าพอเราจับเวลาแล้วกรรมการกลับเลือกสุภาษิตที่น้องยังไม่รู้ครับผมไม่เกี่ยวกับความอะไรผ้าขี้ริ้วหายขโมยใครขโมยครูครับถ้าครูแล้วก็33วิครูคือผู้ชนะแต่ด้วยศักดิ์ศรีของครูเนี่ยเกิน10วิครูก็เขินแล้วครูได้อยู่แล้วเก่งต้องไม่ต้องไม่เกิน10วิครูได้ไม่ได้ถามครูพี่เซนฟังครูนะลูกฟังครูก่อนพร้อมนี่ฟังครูก่อนมาครับนก2นก2หัวเฮ้ยเฮ้ยพี่ซุปวีเดียวอ่ะมีคำประท้วงเอาสั้นๆไรคุณซุปผมว่ามันไม่ยุติธรรมนะยังไงพี่ตอนที่เราไปถามเขาเนี่ยเขาเอาของยากให้เรานั่นเลยเขาเก็บของหนึ่งวิไว้ให้กับตัวเองจริงจริงเหรอการอย่างนั้นไงนี่การอย่างนี้ผมยากมากเลยผีซ้ำอย่างเงี้ยผ้าขี้ริ้วอย่างเงี้ยเขาบอกผ้าขี้ริ้วหายด้วยกันชัดเจนนะครับกติกาเกมนี้ผู้ชนะคือครูหมอครับหัวหน้าเกี่ยวไว้เองนะพี่ลูกสองหัวและครูจะได้รางวัลที่เป็นความสามารถของน้องนั่นก็คือน้องปรินเซสจะชงน้ำที่อร่อยให้กรรมการชิมอีกท่านเดียวคือตายแล้วทำไมเขาโชคดีอย่างนี้พี่น้องเธอจะเสียใจเธอน้องชงอร่อยมากเดี๋ยวพี่จะให้ช้าทีมงานครับขออุปกรณ์ขึ้นมาเลยครับปลาคิริ้วหายปลาคิริ้วหายร้านรักแรกใช่ไหมฮะบ้านคุณเทียนโอ้โต๊ะน่ารักปรินเซสพร้อมไหมลูกนี่ไงโลโก้ร้านเขารักแรกอยู่ที่บางขุนเทียนได้ไหมน้องใช่ค่ะเทียนทะเล20มี delivery ไหมอ่ะแถวนั้นมีค่ะทั้งไลน์แมนอะไรมัน delivery ขึ้นอยู่หน้าจอนี่นะใครอยากทดลองชิมได้นะครับได้ค่ะ
ติดต่อไม่ยากค่ะเมื่อสักครู่เรามีฉีดแอลกอฮอล์ที่มือน้องเรียบร้อยแล้วนะครับค่ะพรินเซสครับจะชงอะไรลูกอันนี้เมนูนี้ชื่ออะไรลูกน้ำคาราฟูน้ำคาราฟูถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยลูกเริ่มต้นเทน้ำก่อนนะครับโอเคไปแล้วแล้วก็สีแรกคืออะไรครับคุณแม่สีอะไรคะลูกนี่คืออะไรลูกสีอะไรคะน้ำส้มครับครูน้ำส้มจมน้ำส้มแล้วก็ใส่น้ำส้มลงไปแล้วก็ยังไงต่อลูกปิดฝายังไงต่อคะอ๋อแล้วปิดฝาก่อนจ้ะแล้วครับแล้วก็โอเคเต้นด้วยป้ายเช็คครับเต้นด้วยค่ะได้เลยลูกเขาขยันน้ำหรือเสียงเซมซีนะต่อไปสีอะไรลูกอ่ะเทน้ำก่อนค่ะใส่น้ำก่อนนะลูกนะฟื้นตัวค่ะสีอะไรคะสีอะไรคะนี่สีอะไรลูกน้ำอะไรจ้าสีฟ้านี่คือรถอะไรครับแม่รถอะไรคะเป็นบลูฮาวายนี่คือบลูฮาวายนะครับน่าทานเลยอ่ะสีแดงก็ต้องเช็คนะครับเช็คได้เวลาเต้นอีกรอบลูกเช็คครับว้าหนึ่งสองสามเช็คลูกเล่นเลยอร่อยนะก็มันเป็นการกระแทกลงพื้นที่อร่อยมากก็คือวิธีการเขย่ามันมีสองแบบคือเขย่าในมือหรือว่าให้กระทบพื้นซึ่งน้องเลือกวิธีที่สองกระทบพื้นผมดูแล้วว่าตอนนี้เนี่ยจังหวะที่กลิ้งเนี่ยไม่มีส่วนใดที่ไปปนเปื้อนจ้าพี่หอยว่าปลอดภัยไหมครับก็ลองดูพี่ปลอดภัยปลอดภัยไหมครับโอเคไม่เป็นไรปลอดภัยนะครับครูครับสองเสียงยืนยันปลอดภัยแน่นอนปลอดภัยค่ะผมช่วยเขย่าเพื่อนได้อันนี้สีฟ้าละตักน้ำแข็งค่ะลูกน้ำแข็งลูกน้ำแข็งตักน้ำแข็งค่ะใช้อะไรตักลูกใช้ได้ตักค่ะอ๋อนี่เขามีอุปกรณ์ในการตักน้ำแข็งครับจะใส่ลงแก้วหรือเปล่าแค่นั้นเองเฮ้ยใส่ค่ะมาแล้วแต่ถ้าเวลาหน่อยพอไหมพอไหมใส่ที่เลยใส่ที่ใช่ๆลงไหมอ่ะเฮ้ยลงแก้วในลูกในแม่ทำไมผมมั่นใจนะนี่ผมพูดมั่นใจเลยนะผมว่าทานหมดเออเชื่อผมไหมเอาใส่ก็ทานเริ่มอ่อนสตรอเบอร์รี่ก่อนค่ะตอนเช้าบีบแล้วเกินอาปิ้นใส่สตรอเบอร์รี่ก่อนจะลงอยู่จะลงอยู่ชั้นน้ำอะไรคะสตรอเบอร์รี่ลูกนี่น้ำอะไรคะน้ำผึ้งคาราฟูอันนี้สีอะไรนี่ใส่จะเต็มแก้วแล้วโอ้ยถูกหมดเลยลูกอันนี้มีเหลือเลยเต็มเลยลูกเท่าไหร่จะเต็มเลยลูกเอ้ยเออเมื่อกี้เป็นการแสดงนะครับการแสดงเป็นการแสดงไม่ได้ตั้งใจครับเต็มเลยหัวไหล่ตูดนะแต่ว่าแล้วมันเลือกหรือว่าแก้วอาจจะเล็กไปเขาไม่ห่วงเครื่องเลยนะคะเออไม่ห่วงเครื่องอันเล็กก่อนนะคะแค่เป็นแก้วนะคะสีอะไรคะนี่ไม่ใช่เก่งมากลูกเก่งมากต่อไปสีอะไรต่อไปสีอะไรลูกเฮ้ยสวยนะหน้าเทเข้าแก้วลูกเฮ้ยสวยสวยได้เว้ยงดงามงดงามคือผมต้องอธิบายว่าบางครั้งบาริสต้าจะมีเทเกินบ้างแต่ไม่มีผลต่อรสชาติไม่มีผลไม่มีผลรสชาติยังอร่อยอยู่ซึ่งจะมีคนยืนยันหนึ่งคนพูดถึงการเงินไม่ได้คืนเดี๋ยวคุณแม่หยิบหลอดใส่ได้เลยครับแต่เหมือนที่ร้านนะครับจิบมาปุ๊บใส่เข้าไปเลยอย่าเพิ่งลุกเรียบร้อยห้ามไม่ได้ยาขาลูกอ้าวเฮ้ยคุณชุบฮะทางขายเนี่ยลูกคุณชุบฮะบาริสต้าเขาชิมก่อนด้วยเหรอเนี่ยหิวเดี๋ยวมาไม่ได้กินทั้งหมดเป็นความผิดผมเลยฉันชนะนะคะแหมย้ำซะด้วยอร่อยไหมลูกเอาให้ยิ้มด้วยผมอร่อยไหมลูกโอ้เดาว่าอร่อยเนาะผมอย่างนี้ได้ไหมครับผมขอแบบว่าถือว่ารสชาติเนี่ยยังเช็ดอยู่ยังเช็ดอยู่ผมขอตัดตอนได้ไหมครับคือแทนที่ผมจะถามครูว่าอร่อยไหมผมถามคนชมได้ไหมครับได้ค่ะปินเซนลูกแก้วนี้อร่อยไหมลูกอร่อยค่ะอร่อยปินเซนลูกผ่านไหมพอชิมแล้วผ่านไหมลูกผ่านค่ะเนี่ยหยุดไม่หยุดเลย
นี่ขอโทษจริงเมื่อกี้ผมสุดเลยคุณซุปแล้ว1วินาทีของง้อมันคืออะไรคะไม่มีความหมายเลยเหรอคะเดี๋ยวคุณแม่ชงให้ไปชิมทีหลังนะครับวันนี้เก่งมากลูกน้องพรินเซสครับขอบคุณค่ะพี่งานเชิญครับท่านประธานครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เราได้เห็นว่าเด็กๆคือสิ่งมหัศจรรย์วันนี้ได้เห็นความน่ารักความเก่งของน้องพรินเซสทั้ง3ท่านรู้สึกยังไงบ้างครับคือดูหน้าไฟไฟลูกไฟจ้าคือสิ่งที่ชัดเจนที่สุดคือความสดใสและความกล้าของเขานะอันนี้ต้องชื่นชมคุณแม่นะเพราะว่าเด็กที่สดใสแล้วก็กล้าแบบนี้นั่นแปลว่าต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนให้เขาได้ลองคิดลองทำแล้วบ้านเราทำร้านกาแฟใช่ไหมก็ให้ลูกมีส่วนในการช่วยด้วยอันนี้สำคัญมากนะคะนี่ก็ขอบคุณมากๆที่เลี้ยงดูคือมีเขาแล้วและตั้งใจสร้างเด็กคนนี้ให้เป็นคนดีของสังคมขอบคุณคุณแม่มากๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะท่านผู้การครับความฝันของน้องปรินเซสที่มาซุปเปอร์เทนก็คือว่าน้องเป็นเด็กรักการอ่านครับอยากได้หนังสือมีเสียงครับทั้ง3ท่านครับเด็กรักดีและยังรักอ่านรักพัฒนาตัวเองขนาดนี้พวกเราทั้ง3คนให้ผ่านครับปรินเซสลูกผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์ได้ทราบความสามารถรู้จักไหมลูกนี่นี่ที่ลูกนี่นี่สวัสดีผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์ลูกสวัสดีค่ะก่อนลูกขอบคุณค่ะเอ็นดูผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์ได้ทราบความน่ารักความสดใสและความฝันของหนูแล้วท่านให้รายการเตรียมสิ่งนี้ให้กับน้องปรินเซสลูกคุณแม่ครับรบกวนพาน้องเดินไปนั้นครับแล้วก็ให้น้องหันหลังก่อนครับหันหลังก่อนพี่ๆทีมงานครับขอความฝันของน้องปรินเซสจากคิงพาวเวอร์ด้วยครับคุณแม่บังไว้ก่อนนะเดี๋ยวรอแป๊บนึงโอ้ดีเลยโอ้เจ๋งมากปรินเซสพร้อมไหมลูกพร้อมค่ะหันมามองนี่แล้วลูกมาเลยนี่มาดูใกล้ลูกยิ่งแดงยิ่งเหนียวเลยนี่มีทั้งหนังสือมีเสียงของเล่นมีเสียงเหล่านี้คืออุปกรณ์เสริมทักษะให้น้องปรินเซสเก่งมากขึ้นนะครับจะสนุกสนานมากลองกดที่ลูกมีเสียงไหมโอ้ยน่ารักจังเลยอ่ะจะช่วยเสริมพัฒนาการให้กับน้องนะครับจากเด็กที่เก่งสดใสอยู่แล้วก็จะมีพัฒนาการที่ดีมากขึ้นนะครับทั้งหมดนี้มอบให้กับลูกนะครับรวมทั้งทุนการศึกษาด้วยมอบให้น้องปรินเซส 20,000 บาทจากคิงพาวเวอร์ครับปรินเซสขอบคุณค่าก่อนลูกขอบคุณค่าก่อนลูกร้านกาแฟก็คือร้านรักแรกแต่เด็กคนนี้ครับเกิดจากความรักของพ่อและแม่ทำให้เขามีความน่ารักสดใสสมวัยและนี่คืออีกหนึ่งกำลังสำคัญของประเทศไทยในอนาคตครับน้องปรินเซสครับขอบคุณมากลูกขอบคุณคุณแม่นะครับขอบคุณมากๆครับปรินเซสลูกลากรรมการก่อนลูกสวัสดีครับบ๊ายบายลูกบ๊ายบายโอเครอบนี้น้องปรินเซสครับกันจุ๊บ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 คือตอนนี้สมาธิไปที่ของเล่นเลยใช่ของเล่นใจไปแล้วใจไปหมดแล้วอ่ะโอ้โหคนเฮาบ้านไอ้ยาไอ้ยาไอ้ยาโอ้สีน้ำลายแตกน้ำลายแตกนี่คือน้ำลายไปแล้วเมื่อกี้เมนูอะไรที่ร้านเราขายดีสุดกะเพราหมูกรอบค่ะเนี่ยตัวตนที่แท้จริงของครีมคือเฮ้ยอ้าวแม้ว่าตอนนี้ซุปเปอร์เทนจะเดินทางมาถึงซีซั่นที่5แล้วแต่ห้องเตรียมตัวแห่งนี้ก็ยังคงเปิดต้อนรับเหล่าอัจฉริยะพันจิ๋วทุกคนแบบอบอุ่นเช่นเคยครับเพราะการปรับตัวก่อนขึ้นเวทีก็ถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้พวกเขามั่นใจและพร้อมที่จะโชว์ความสามารถได้อย่างเต็มศักยภาพนั่นเองครับและนี่ก็คือเด็กคนสุดท้ายของวันนี้ที่เดินทางมาไกลจากจังหวัดนครพนมซึ่งเราอยากจะพาท่านผู้ชมไปทำความรู้จักตัวตนความสามารถรวมถึงเรื่องราวของเธอกันก่อนถ้าพร้อมแล้วเราไปชมกันได้เลยครับโอ้โหมาแล้วไอ้ยะยะจ้าโอ้โหขายเยอะมากหลากหลายหลากหลาย
สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงคุณัญญาบุญนิ่มอายุ12ปีเป็นคนจังหวัดนครพนมค่ะคุณพ่อคุณแม่ทำอาชีพขายอาหารตามสั่งทั่วไปค่ะหน้าที่ของหนูคือล้างถ้วยเสิร์ฟแล้วก็ส่งอาหารตามบ้านค่ะแล้วก็เป็นลูกมือเมนูที่หนูทำอร่อยที่สุดก็คือกะเพราหมูกรอบเข้มข้นเผ็ดแล้วก็อร่อยค่ะไอ้ยาโอ้สีน้ำลายแตกน้ำลายแตกนี่คือน้ำลายไปแล้วเมื่อกี้ไอ้ยีสีมันเจ้มจนเขาต้องมาสีมันเจ้มจนมาด่วนลูกหมูกรอบสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่อเด็กหญิงคู่นัญญาบุญนิ่มค่ะอายุ12ปีชื่อเล่นชื่อคีมาจากจังหวัดนครพนมค่ะนครพนมครีมถามก่อนเลยอย่าเพิ่งถามอย่าเพิ่งถามอะไรวันนี้จะได้กินกะเพราหมูกรอบหรือเปล่าไม่ค่ะได้กินส้มตำวันนี้โอ้ยดิฉันดีใจกะเพราหมูกรอบโอเคขอโทษร้านอยู่แถวไหนคะน้องทีมอยู่แถวขนส่งหมูเก้าค่ะขนส่งหมูเก้าค่ะอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมค่ะอ๋อริมถนนใหญ่ใช่ไหมลูกไม่ค่ะเป็นหมู่บ้านค่ะริมถนนหมู่บ้านอ๋อเหรอถ้าบอกตรงนี้เขาน่าจะรู้ใช่ไหมคนอย่างนั้นค่ะเมนูอะไรที่ร้านเราขายดีสุดกะเพราหมูกรอบค่ะเนี่ยแล้วไม่ยอมมาให้อ่ะโป้งร้านเราเปิดกี่โมงถึงกี่โมงลูกเปิด7โมงถึง6โมงครึ่งค่ะทุกวันไหมคะทุกวันค่ะขายทุกวันเลย7โมงเช้าถึง6โมงเย็นใช่ไหมลูกค่ะแล้วอย่างถ้าไปโรงเรียนอย่างเงี้ยหนูจะมีเวลามาช่วยที่ร้านตอนกี่โมงอ่ะลูกตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นค่ะอ๋อแล้วก็เสาร์อาทิตย์ค่ะก็คือทำอาชีพนี้อาชีพเดียวคือขายอาหารตามสั่งใช่ไหมค่ะเดือนนึงต้องจ่ายค่าอะไรบ้างลูกค่าโรงเรียนค่าน้ำค่าไฟค่ะก็ดีนะไม่มีหนี้ไม่มีสินอะไรใช่ไหมลูกมีค่ะอ๋อมีด้วยหนี้จากอะไรลูกสร้างบ้านค่ะอ๋อแล้วบ้านตอนนี้เสร็จยังคะยังค่ะเหลืออะไรลูกปูกระเบื้องแล้วก็ทาสีค่ะอ๋อคือโครงเข้าอยู่ได้แล้วค่ะแล้ววันนี้น้องครีมจะมาโชว์อะไรคะตำส้มตำค่ะโอ้ยเซ็บเซ็บนะหนูไม่ได้ถนัดเมนูนี้ไงเมื่อกี้มาเป็นกะเพราไงถนัดหรือเปล่าบอกพี่เขาสิถนัดค่ะถนัดดีเห็นไหมสองเมนูนี้อันไหนถนัดกว่ากันส้มตำค่ะเฮ้ยจริงหรือเปล่าแสดงว่าเขามั่นใจอย่าทำให้เสียดายนะเมื่อกี้เสียดายผัดกะเพราหมูกรอบไปแล้วนะมาตำส้มตำและความฝันที่อยากได้กลับไปทุนต่อเติมบ้านค่ะเอาให้เสร็จค่ะส้มตำมารอเราอยู่แล้วค่ะพร้อมไหมลูกพร้อมค่ะพร้อมแล้วเชิญค่ะค่ะลีมสวัสดีลูกสวัสดีครับดีใจที่หนูมารายการนะทางรายการครับเดี๋ยวได้ชิมแน่นอนและผมบอกเลยว่าวันนี้ทางรายการเห็นลีนาน้องต้องร้องเฮ้ยทำไมฮะเขาทำสากตกเหรอฮะเดี๋ยวรู้เดี๋ยวไปเตรียมวัตถุดิบหน่อยลูกเดี๋ยววัตถุดิบกันลีลาคือวัตถุดิบของร้านเขาอ่ะไม่เหมือนร้านเราครับเขาจะมีบางอย่างที่แบบว่าพิเศษแตกต่างขอเวลาสัก2นาทีคือกระเพราอ่ะทีมงานก็คิดครับแต่ว่าเครื่องแกงอ่ะมันฉุนใช่ไหมโอ้ฉุนมากคือโหไม่ไหวฮะแล้วสูตรก็เข้มข้นมากก็เลยเลือกเป็นส้มตำแทนแต่เชื่อผมส้มตำเนี่ยร้องเฮ้ยแน่จริงเดี๋ยวดูลีลาเขาเกินจินตนาการโอ้ยจริงๆอันนี้พูดเบอร์ใหญ่เลยพูดให้คาดหวังเลยเบอร์ใหญ่ขนาดนี้นี่แสดงว่าเกินจินตนาการครับตอนนี้น้องพร้อมแล้วครับขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องครีมครับโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ครับตัวคนที่แท้จริงครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหัวนี่ไอ้บอผมไม่ติดไกลเฮ้ย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 ไอ้บอเฮ้ยนี่แม่ข้างๆนี่โอ้โห
ตนที่แท้จริงครับนักตะกร้อโลดห่วงครับโอ้ตรงเนี้ยคือเอาตรงๆนะนี่ไม่ได้อะไรนะคือเราเห็นน้องๆที่มาเตะตะกร้อแบบนี้จะทรงจะเลียวหน่อยแต่นี่ดูแบบเป็นอีกแบบเลยนะครีมลูกเริ่มเล่นได้ยังไงครับเริ่มเล่นเห็นเพื่อนๆพี่ๆเล่นที่โรงเรียนก็เลยเห็นแล้วก็ขอพ่อเล่นพ่อเลยไปฝากโค้ชค่ะเฮ้ยแต่เบสิกแน่นมากนะเมื่อกี้ดูการวางเท้านะแล้วเคยไปแข่งที่ไหนมาบ้างไหมครับไปแข่งแล้วค่ะไปแข่งรายการนักเรียนนักศึกษาแห่งชาติค่ะครับได้เหรียญทองค่ะว้าวไปดีจบเลยพอออกมาอย่างนี้แล้วส้มตำแล้วส้มตำยังมี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 ไม่เห็นดอกตะกร้อนี่ใจหายแวบเลยนะส้มตำยังมีตะกร้อก็มีด้วยคุณอย่าบอกนะว่าส้มตำรอดห่วงไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นนะครีมลูกยืนข้างพี่โกครับค่ะท่านกรรมการครับและนี่คือโจทย์แรกครับทีมงานครับภารกิจมาครับนี่คือสนามฝึกซ้อมโรงเรียนใช่ไหมลูกมาแล้วครับน้องครีมของเราชื่ออย่างเท่เลยนะคุณนันยาคุณดูเพื่อนดิเอาดิโอ้โหดูครับดูดิครับแอคเลยนี่นี่โจทย์ของเราโจทย์แรกเกี่ยวกับตะกร้อลอดห่วงครับท่านผู้การครับเราจะท้าน้องครีมดอกตะกร้อเข้าห่วงให้เวลา30วินาทีต้องการ3ลูกครับความยากในวันนั้นก็คือลมนะครับลมแรงใช่ไหมลูกแรงลมแรงมากเพราะลมแรงเนี่ยเราควบคุมลูกไม่ค่อยได้ลูกด้วยแล้วก็หรือว่าไอ้ห่วงก็มันเบี่ยงเบนมันจะมีความเบี่ยงเบนนะครับปกติซ้อมอย่างนี้ถือว่าง่ายหรือยากลูกถ้าซ้อมก็ยากถือว่ายากแต่อยากลองไหมลูกลองค่ะลองดูนะลองดูนะสามสิบวินาทีสามลูกครับช่วงหน้ากลับมาเอาใจช่วยน้องครีมกับภารกิจการเดาะในแบบฉบับของซุปเปอร์เทนงานนี้รับรองความสนุกห้ามพลาดนะครับผมใช้เวลารวม45วินาทีครับต้องเดาะ3สิ่งนี้ครับอย่างน้อย10ครั้งแล้วก็ส่งเข้าศีรษะของกรรมการท่านใดท่านหนึ่งโอ้โหลูกกอล์ฟครับ5 6 7 8910ช่วงที่แล้วเราได้รู้จักกับน้องครีมแม่ค้าร้านอาหารตามสั่งจากจังหวัดนครพนมที่ไม่ได้มีฝีมือเพียงแค่การทำอาหารเท่านั้นโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ครับตัวตนที่แท้จริงครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหัวเฮ้ยแล้วเคยไปแข่งที่ไหนมาบ้างไหมครับไปแข่งแล้วค่ะไปแข่งรายการนักเรียนนักศึกษาแห่งชาติค่ะครับได้เหรียญทองค่ะว้าท่านผู้การครับเราจะท้าน้องครีมดอกตะกร้อเข้าห่วงให้เวลา30วินาทีต้องการ3ลูกครับและตอนนี้ก็ได้เวลามาเอาใจช่วยน้องครีมนักตะกร้อลอดห่วงของเรากันแล้วครับมาดูกันว่าเธอจะพิชิตภารกิจของซุปเปอร์เทนได้หรือไม่ไปแล้วครับลูกแรกยังไม่ได้ครับได้แล้วครับ1ลูกครับสองลูกครับแม่นจังวิ่งชนขอบเนี่ยครับลมมันหนีครับลมไงเฮ้ยเรียบร้อยโอ้ใช้เวลาไปแค่20วินาทีเสร็จครับลูกค้าต่อเลยครับเมื่อสักครู่เนี่ยเข้าหน้าไหนก็ได้30วิน้องใช้เวลาไปแค่20วิคราวนี้เราท้าลดเหลือ20วิแต่ขอห่วงสีแดงเท่านั้นท่านผู้การครับเมื่อกี้มีสีเหลืองน้ำเงินแดงใช่ขอเข้าหน้าแดงเท่านั้นไอ้ยะอันนี้ยากขึ้นกี่เท่าลูกโอ้หลายเท่าหลายเท่าครับสู้ไหมสู้ค่ะสู้ๆนะทีมงานครับจดมาแล้วครับเวลา20วินะครับเ
ไม่ได้ครับเฮ้ยสองครับต้องการอีกลูกเดียวครับโอ้โหเขาดีใจเขามากเลยนะไม่ถึง15วิท้าต่อเลยลูกตอนนี้มีตะกร้อ3ลูกอยู่ในหน้าแดงให้เวลาอยู่20วินาทีปีนขึ้นไปเอาลงมาล้อเล่นล้อเล่นแม่เข้าสู่ภารกิจต่อไปครับนี่คือเด็กที่มีพื้นฐานในการเดาะแข็งแรงมากครับเราจะท้าเขาเดาะอะไรที่แปลกๆครับครีมลูกกลางเวทีครับค่ะท่านกรรมการครับอยากลิ้มรสส้มตำหรือยังครับอยากพร้อมไหมครับพร้อมค่ะถ้าจะชิมได้ต้องผ่านโจทย์นี้ก่อนครับทีมงานครับมาครับท่านกรรมการครับผมจะท้าน้องเนี่ยครับเดาะลูกเทนนิสลูกกอล์ฟลูกแบดมินตันน้องจะต้องเดาะแล้วก็ส่งเข้าศีรษะของกรรมการท่านใดท่านหนึ่งครับซึ่งท่านต้องส่งตัวแทนมาครับคนที่มั่นใจว่าจะสามารถรับได้ผมใช้เวลารวม45วินาทีครับต้องเดาะ3สิ่งนี้ครับอย่างน้อย10ครั้งพอได้10ครั้งปุ๊บก็โยนเข้ามาตรงนี้ให้ได้ถ้าเข้าได้ชิ้นเดียวภารกิจผ่านเลยได้กินส้มตำสามท่านใครมั่นใจสุดครับเธอเลยมะหนูครับเชิญพี่โก้ครับครับตัวแทนของเราครับพี่โก้ครับรบกวนยืนฝั่งนี้ครับพี่โก้ต้องถือสิ่งนี้ด้วยครับมาถือสองอย่างเลยแล้วคอยส่งให้ครับค่ะอันนี้ลงครั้งแรกนี่เทพเลยลงครั้งแรกก็คือว่าผ่านแต่ว่าท้าน้องต่อดูว่าน้องจะลงกี่ชิ้นสู้ๆผมจะทำให้เต็มที่พี่โก้พร้อมนะครับพร้อมครับครีมพร้อมไหมลูกพร้อมค่ะเวลารวม45วินาทีนะครับพร้อมไปครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ได้เฮ้ยได้ได้ได้ต่อเติมต่อต่อต่อเติมต่อเก่งมากลูกกอล์ฟครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เฮ้ยทุกคนทุกคนเทนนิสครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอ้โหเก่งทั้งคู่เก่งทั้งคู่ครับเทียบครับเทียบครับโอ้เทพเทพเทพทุกอย่างครับคือโยนอะไรดอดได้หมดจริงแล้วไปโกนรับเก่งเหลือเกินโอ้โห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 เย้ขอบคุณพี่โก้มากนะครับขอบคุณครับโอเคไหมครูโอเคไหมโอ้โหสุดยอดเนาะไปกินน้ำตาลไปกินน้ำตาล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 เธอนิดนึงได้เวลาเข้าสู่ภารกิจสุดท้ายครับทีมงานครับอุปกรณ์ขึ้นมาครับแต่ดอกแน่นมากเลยอะพื้นฐานเบสิกแน่นมากเบสิกแน่นมากพื้นฐานดีจริงๆเธอก็ไม่เบารับได้ทุกลูกเลยเหมือนลูกกอล์ฟมันลงแล้วมั้งแล้วมันเด้งออกหรอมั้งเห็นแบบแวบๆอะเฉียดเฉียดนิดเดียวเฉียดใช่ไหมคะท่านต้องการครับใกล้เวลาได้ชิมส้มตำแล้วครับจำได้ไหมครับที่ผมบอกว่านี่คือการตำส้มตำที่ว้าวที่สุดไม่เคยมีใครได้ชมมาก่อนแน่นอนเพราะว่าน้องครีมจะตำส้มตำพร้อมกับดอกตะกร้อครับคือน้องจะดอกตะกร้อตลอดเวลาที่ตำส้มตำจริงดิจริงครับแล้วมันมีเกมสนุกอยู่ตรงนี้ครับกรรมการครับระหว่างที่น้องตำส้มตำจนเสร็จเนี่ยคิดว่าน้องจะหล่นกี่ครั้งถ้าหล่นก็หยิบมาดอต่อได้คำถามคือคิดว่าหล่นหรือไม่หล่นกรรมการต้องทายครับหล่นครั้งหนึ่งก็คือหล่นถ้าไม่หล่นก็คือไม่หล่นเลยคนทายถูกได้ชิมครับหล่นหรือไม่หล่นถ้าตำปุ๊บแล้วก็ดอกด้วยน่ะโอ้โหแสดงว่าแยกประสาทสมาธิดีมากอะมันต้องหล่นไม่กินก็ไม่กินไม่หล่นครูว่าไม่หล่นพี่หอยครับหล่นหล่นกี่ครั้ง15สิบห้าครั้งครีมลูกหนูถือครกก่อนได้โอ้ใจคอให้ผมทาย15จริงด้วยท่านกรรมการครับวันนี้ครับจะมีคนได้ชิมจะได้ชิมแค่คนเดียวหรือได้ชิม2คนเออ
พี่ซุปครับถ้าเขาดาวหล่นแล้วหนูดาวไม่หล่นอยากกินพี่โก้ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วฮะแต่ถ้าครกหล่นเนี่ยอดชิมหมดเลยนะถ้าอย่างนั้นไม่ต้องดอกตะก้อดอกครกเตรียมตัวนะลูกไม่มีจับเวลาค่อยๆไปลูกเตรียมตัวลูกกลิ่นพร้อมไหมลูกสู้นะลูกเข้าสู่ภารกิจครับชามแรกคือพริกกระเทียมครับได้นะครับต่อไปคือน้ำตาลปี๊บนะครับดีมากได้แล้วครับมาต่อด้วยน้ำปลาครับเยี่ยมลูกแล้วก็มะนาวครับดีมากมะเขือเทศสุกของยาวครับสุดท้ายแล้วครับมะละกอครับเก่งมากลูกส่วนที่ยากที่สุดไปแล้วนะครับนิ่งมากน้องต้องคว่ำครกเพื่อนำต้มตำใส่ชามนะครับเรียบร้อยลูกเรียบร้อยไม่ช้าไม่ครบมีลูกไม่ครบมีไหมเอาโกยหน่อยโกยหน่อยครูครับพี่ถามนิดนึงสิที่ตกพื้นนี่ครูยังสนใจไหมครับครูไม่ค่อยชอบทานมะเขือเทศค่ะกวาดหน่อยกวาดหน่อยน้องเขารู้ใจสรุปนะครับน้องตำส้มตำโดยที่ตะกร้อไม่ตกพื้นครับโอ้ตายแล้วเคลียร์พื้นที่เสียดายจังเลยทายไปตั้งตก15ทีครับจริงๆแล้วอ่ะตะกร้อเนี่ยไม่ได้ตกพื้นแต่ส้มตำมาเต็มพื้นเลยเกลือเลยเกลือเลยหายไปส่วนหนึ่งหายไปส่วนหนึ่งทีมงานครับมาครับกรรมการครับให้ชิมทั้ง3ท่านโอเคให้ชิมทั้ง3ท่านคนละเล็กละน้อยครับผมจะไปละลาบละล้วงครูก็ได้ยังไงครูก็ทายถูกอ่ะพี่ไม่ต้องเหลือโต๊ะกับพี่หน่อยมาโต๊ะมาเหลือโต๊ะกับครูครูเอาช้อนตักคุณนี่นะอยู่กันมาตั้งนานไม่รู้จักพี่เหรอว่าพี่จะพูดไปทำไมยังอยู่ครบเลยนะไม่มีอะไรแหลกเลยนะเอาจริงๆลูกมันตำแรงไม่ค่อยได้ใช่ไหมมันโขกแรงแล้วมันเสียสมาธิแต่ผมถามเถอะใครเคยเห็นการเตะตะกร้อเป็นด้วยตะกร้อเนี่ยอะไรพี่งงนะพี่อะไรพี่ผมไม่ได้อยากทำร้ายใครนะตรงๆอ่ะตะกร้อนี่ดอกสุดยอดเลยแต่ต้มตำเนี่ยโอ้ยแบบรสมันชัดอ่ะเค็มก็เค็มเค็มเปรี้ยวก็เปรี้ยวเปรี้ยวรสมันชัดยังไม่อยากทำร้ายใครโอเคโอเคโอเคอีกทีคุกบอกเลยยังชาร์จอยู่คนด้านมันชาร์จมามาอธิบายลูกอธิบายหน่อยของเราสูตรเราเป็นยังไงลูกชัดมากเลยสูตรตำไม่แหลกค่ะตำแหลกตำไม่แหลกอ๋อตำไม่แหลกตำไม่แหลกคือจริงๆมันยังคลุกไปทั่วตำไม่แหลกมันขาดอะไรพี่มันขาดอะไรมันขาดความอร่อยผมขอโทษมันชัดจริงๆเดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวพูดอย่างเงี้ยจะกระทบกับที่ร้านเดี๋ยวพี่ซุปให้น้องครีมแก้ตัวลูกทำแบบสุดฝีมือและให้กรรมการชิมใหม่ดูว่าเขาจะเปลี่ยนคำพูดไหมถ้าเขาพูดเหมือนเดิมรสชัดก็แยกย้ายนะลูกนะทีมงานครับอุปกรณ์ขึ้นมาครับอ่ะเอ้ยตรงกลางเวทีนะลูกครีมเอาแล้วท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่เป็นการทำส้มตำที่น้องครีมต้องทำภารกิจไปด้วยก็เลยอาจจะทำให้รสชาติมีผิดเพี้ยนกันไปบ้างคราวนี้เราเลยให้โอกาสน้องครีมได้ทำส้มตำแบบสุดฝีมือกันอีกครั้งแล้วมาดูกันว่ารอบนี้ส้มตำของน้องครีมจะถูกปากและได้ใจกรรมการของเราหรือเปล่าอ
ดีจริงเดี๋ยวขออนุญาตเขียนอันเก่าออกไปก่อนนะเดี๋ยวจะแปดเปื้อนคกใหม่ของน้องเขานี่คือตำไทยครับตำไทยหน้าตาดีเลยขออนุญาตนะครับถั่วเน้นหัวเอาเยอะๆที่อย่างของมะเขือเทศน่ะอ่ะไม่เป็นไรเอานี้แหละเอาแค่นี้ชิมพอรู้พี่ทั้งชามไปเลยพี่หน่อยได้นะได้เลยพี่โก้นัวอันนี้นัวอร่อยนัวค่ะนัวอะไรพี่พี่มาใกล้ๆลูกมาลุ้นคนนี้ลูกคนนี้เรื่องเยอะคนนี้เรื่องเยอะพี่แม่ค้ามาตรงนี้แล้วพี่เอาตรงนะเอาตรงพี่นึกถึงจานแรกจานแรกอะสู้จานนี้ไม่ได้เลยต้องสู้ไม่ได้แล้วนี่เขาตั้งใจทำพี่จะบอกว่าไงครับหลังจากชิมจานนี้แล้วอร่อย อร่อยคุณครับอันนี้คือขอคลี่คลายนะครับอร่อยอธิบายว่ารสฝีมือเขาเป็นแบบนี้ตอนแรกเป็นเกมทั้งน้ำการครับวันนี้ได้รู้จักน้องได้เห็นความสามารถของน้องแล้วก็ได้ชิมรสฝีมือของน้องครีมทั้งสามท่านรู้สึกยังไงบ้างครับน้องครีมทลายเรื่องของสรีระแบบงงจริงๆนะเอาตรงๆว่าไม่ค่อยเคยเห็นกับการที่คนเล่นกีฬาประเภทนี้แล้วแบบนี้อันนี้พี่ถือว่ามันมาจากใจเลยว่าสู้หรือเปล่าอยากชนะมันหรือเปล่าแต่น้องทำให้เห็นแล้วว่าสุดยอดมากแล้วขอชื่นชมเลยนะครับพี่ชอบจาน2กว่านะเอาตรงว่าจาน2อร่อยจริงๆนะครับฝีมืออยากจะไปชิมที่ร้านเลยอ่ะบอกตรงขอบคุณครับขอบคุณค่ะท่านผู้การครับความฝันที่พาน้องครีมมาซุปเปอร์เทนวันนี้ครับก็คืออยากของบประมาณไปต่อเติมบ้านครับทั้ง3ท่านครับเก่งขนาดนี้ความสามารถขนาดนี้เรา3คนให้ผ่านครับครีมลูกพี่ซุปบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของหนูเรื่องราวความสามารถทักษะและความกตัญญูของหนูให้ผู้ใหญ่กินเวอร์ทราบแล้วท่านชื่นชมในตัวหนูมากลูกท่านฝากรายการมอบงบประมาณให้หนูไปต่อเติมบ้าน20,000 บาทจาก King Power ครับโอ้ครีมลูกวันนี้พวกเราทึ่งในทุกสิ่งที่ครีมทำนะลูกนะขอเป็นกำลังใจให้หนูก้าวสู่ความฝันที่หนูตั้งใจเป้าหมายสูงสุดของตะกร้อหนูอยากจะไปถึงขั้นไหนลูกทีมชาติทีมชาตินะครับนี่คืออัจฉริยะพันจิ๋วว่าที่นักตะกร้อลอดห่วงทีมชาติครับน้องครีมครับขอบคุณมากนะลูกขอขอบคุณ Faber Castell ที่สนับสนุนความฝันของน้องครีมครับท่านผู้การครับมีข่าวสำคัญจะแจ้งให้ทราบตอนนี้เรามีอีกหนึ่งช่องทางให้ติดต่อกันระหว่างรายการกับผู้ชมรายการก็คือช่องทางผ่าน LINE ครับ LINE @ครับแอดได้ที่ @supertentv นะครับเพื่อจะได้เป็นเพื่อนกันก็จะมีเรื่องราวเบื้องหลังรายการคลิปสนุกๆนะครับกิจกรรมร่วมสนุกแจกรางวัลหรือสมัครร่วมรายการได้ด้วยผ่าน LINE @ของ Super Ten ครับ @supertentv ฝากด้วยนะครับมาเป็นเพื่อนกันนะครับเราเรียกเขาว่าเครื่องสไลด์กล้วยครับเครื่องสไลด์กล้วยครับเราก็ใช้แรงกดแล้วก็อีกมือนึงพันครับเฮ้ยผมรู้สิเฮ้ยถึงอ่ะเฮ้ยแล้วมันเท่ากันหมดเลยอ่ะนี่ครับคือซับบอร์ดครับแล้วก็ใช้พายต้องรักษาสมดุลครับต้องไม่ให้แซนด์วิชคว่ำระยะทาง50เมตรนะครับจ้วงจ้วงเฮ้ยเฮ้ยเจ้าแซนด์วิชเวลาประมาณนี้ครับโอเคท่านผู้ชมกับท่านคณะกรรมการได้ดูเนี่ยเป็นแค่ช่วงเวลาน้อยๆเพราะเวลาเรามีไม่เยอะแต่ว่าเรามีช่องทางออนไลน์ชมได้ทาง YouTube ของซุปเปอร์จิ๋ว Official นะครับทุกสัปดาห์จะมีคลิปใหม่ๆฝากช่วยกด Subscribe ด้วยนะครับ